ื้อมาทำไมเนี่ยกว้างไปเลยโอ้โหเปิดตัวกันอย่างนี้เลยเหรอเล็กๆไม่ใหญ่ๆต้อง WWE เฮ้ยท่าไม้ตายไว้ท่าไม้ตายแดดนี่เปรี้ยงคล้ายๆกับเมืองไทยเลยนะทุกคนตอนนี้นะคะมอสกลับมาที่ลอสแอนเจลิสอเมริกาแล้วนะคะแล้ววันนี้นะมาจะพาทุกคนไปเที่ยวไหนมาเดี๋ยวคนเยอะเลยนะว้าค่ะนี่ค่ะข้างหน้ามอสนะคะก็คือสนามโซฟาสเตเดียมค่ะทุกคนอันนี้นะคะเป็นสนามกีฬาที่ทันสมัยที่สุดในลอสแอนเจลิสนะคะซึ่งมอสเคยพาทุกคนไปทัวร์ถึงห้องนักกีฬาเลยนะนี่ดูชุดแต่ละคนที่เขามาดูกีฬานะคะอยากจะบอกว่ากีฬาที่มอสมาดูวันนี้เนี่ยมอสไม่เคยดูมาก่อนนะนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตนะคะที่มอสได้มาดูนั่นก็คือกีฬามวยปั้มค่ะทุกคนมาดูนะว่าวันนี้มอสจะมาดูคู่ไหนคืออยากจะบอกว่ากฎระเบียบหรืออะไรเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเข้มขัดนะคะถ้าเข้ามาในนี้เขาจะต้องให้ใช้กระเป๋าแบบเคลียร์แบ็คนะคะกระเป๋าใสๆก็คือปกติอะเราเห็นแต่ในทีวีใช่ไหมแข่งมวยปั้มอะไรเงี้ยจำได้เลยดูแบบโหมันทุ่มเงินมันมากวันนี้เราก็เลยจะพาทุกคนมาสนามจริงๆนะคะอยากให้เห็นว่าบรรยากาศเนี่ยการดูมวยปั้มของคนที่เนี่ยเขาคลั่งไคล้กันขนาดไหนเนาะเพราะว่ามอสเนี่ยก็ไม่ได้เป็นกูรู้เรื่องมวยปั้มนะคะนี่เราเข้ามาข้างในแล้วนะขวามือเห็นคนเยอะๆนี่เขาขายพวกเสื้อที่ระลึกนะอยากจะบอกว่ามอสเดินในงานเนี่ยเห็นพวกแฟนคลับเนี่ยเขาไม่ได้แค่ใส่แค่เสื้อนะบางคนมีเข็มขัดแชมป์นู่นๆคนนั้นก็ใส่เข็มขัดเห็นปะมีเข็มขัดแชมป์บางคนก็ใส่เป็นแบบหน้ากากอะไรอย่างเงี้ยดูดิมีแต่ลายสวยๆอย่างนั้นเลยนี่วันนี้นะคะจะเป็นคู่ชิงแชมป์ด้วยนะคะระหว่างแชมป์คนล่าสุดนะคะออสตินนะคะจะเจอกับจอห์นโอ้ยนี่บรรยากาศจริงๆเป็นอย่างนี้เหรอเนี่ยเห็นแล้วขนลุกว่ะเฮ้ยทุกคนคืออยากจะบอกว่าสนามโซฟาสเตเดียมเนี่ยมันสามารถจุคนได้ประมาณ 70,000 กว่าคนนะคะแล้วก็ยังจะเป็นสนามโอลิมปิกในปี2028ด้วยนะคะปกติแล้วข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นอเมริกันฟุตบอลนะคะตอนนี้เขาก็ทำเป็นเวทีมวยปั้มนะคะเดี๋ยวที่นั่งมอสอยู่ตรงไหนเดี๋ยวต้องรอดูนะดูดิมันมีหลายชั้นมากๆเลยอ่ะนี่ตรงกลางนะคะเขาก็จะเป็นจอแบบ360องศาแล้วก็จะมีชื่องานอยู่นะคะก็คืองานเวสต์มีเนียนะคะใครที่เป็นแฟน WWE นะคะรู้จักกันดีนะคะวันนี้มอสได้มาดูแบบการแข่งขันจริงๆแล้วนะทุกคนที่ระลึกนี่เยอะมากๆเลยนะแล้วก็มีหลายจุดมากๆและแต่ละจุดคนก็เยอะมากๆนะคะราคาก็ประมาณตัวละ35เหรียญ40เหรียญเนาะเข็มขัดเท่าไหร่เข็มขัด400เลยเหรอโหยแพงเอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยที่เขาถือกันอ่ะนี่ทุกคนเป็นไงมอสมีเข็มขัดนะคะแชมป์มวยปั้มอันนี้ขอยืมพี่เข้ามานะเป็นไงมาถึงนี่เราต้องมีเข็มขัดเป็นของตัวเองนะ Right thank you so muchYou can catch me tomorrow. I'm bringing a different one. Okay. Okay, มาเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศอื่นๆต่อกันนะคะของกินในงานนะคะก็แน่นอนนะมีพิซซ่ามีลูกชิ้นด้วยนะมีมีทบอลนะคะแล้วก็ป๊อปคอร์นนะคะเต็มที่ของกินต้องเต็มที่ Yeah. ใครเป็นแฟนของใครก็ช่วยคอมเมนต์มาหน่อยนะคะอย่างหน้ากากนี่ก็เลนะนี่น่าจะเป็นแฟนคลับของเลวันนี้เลเขาก็จะมาสู้กับลูกชายของเขาด้วยนะทุกคนนี่อยากจะบอกว่าระหว่างที่พูดเนี่ยก็นั่งดูข้อมูลไปด้วยนะเพราะว่ามอสอ่ะไม่ได้รู้เรื่องกีฬามวยปั้มนะคะใครที่รู้เรื่องกีฬามวยปั้มแล้วก็เป็นแฟนคลับใครยังไงก็พิมพ์คอมเมนต์มาเนาะแบ่งปันความรู้กันแต่พี่ตากล้องเขาบอกว่าเขารู้จักอะไรนะโฮโคแกนนะเขาบอกว่าพอชนะแล้วเขาจะฉีกเสื้ออย่างเงี้ยมอสว่าน่าจะเป็นรุ่นเก่ามากๆนะให้ทายซิพี่ตากล้องอายุเท่าไหร่
นามกีฬาที่นี่มีบันไดเลื่อนมีลิฟต์นะตอนนี้มอสงงไปหมดแล้วเดินแบบว่าหาที่ของเราก่อนนะเขาบอกว่าชั้น4ก็เลยต้องออกมาขึ้นบันไดเลื่อนตรงนี้นะคือพื้นที่มันใหญ่มากๆเลยนะทุกคนเราได้ที่นั่งที่455ไม่รู้ว่าจะนั่งแล้วมองเห็นอะไรหรือเปล่าค่าตั๋วที่นี่นะคะก็คนละ50เหรียญนะประมาณ 1,700 และค่าที่จอดรถก็50เหรียญนะค่าที่จอดรถราคาเท่าตั๋วเลยทุกคนนี่อันนี้เป็นทีมแบบใส่สร้อยอันนี้เป็นน่าจะเชียร์ใครคือยังไงก็อย่างที่บอกนะช่วยๆคอมเมนต์กันมาหน่อยนะเอาจริงๆอ่ะกีฬามวยปล้ำเนี่ยมันมีมานานมากๆแล้วเนาะถ้าย้อนดูประวัติศาสตร์เนี่ยมีมาตั้งแต่ 15,000 ปีนะสมัยยุคกรีกโรมันใช่มั้ยที่ประเทศฝรั่งเศสแต่ถ้าในอเมริกาเนี่ยก็เริ่มต้นที่นิวยอร์กนะคะมีมา135ปีแล้วนะคะแล้วก็เลยเป็นกีฬาที่คนอเมริกันเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบคลั่งไคล้มากๆเลยเนาะโอ้นี่บิ๊กแฟนทั้งนั้นเลยนะเนี่ยแต่ละคนแค่ take a video with you guys can I hold the belt want the belt yeah วันนี้คือแบบว่าจัดเต็มทั้งนั้นเลยนะอยากจะบอกว่ามันเป็นกีฬาที่ไม่ใช่เหมือนกีฬาเนาะคือหลายคนบอกว่าเฮ้ยมวยปล้ำอ่ะมันเป็นการแสดงมันเฟคหรือเปล่าก็คือ WWE เนี่ยเขาให้ขึ้นชื่อว่าเป็นสปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะก็คือเป็นกีฬาที่เขาเรียกว่าอะไรแสดงแต่บางทีก็มีเจ็บจริงนะทุกคนโหอยากจะบอกว่าบาร์เครื่องดื่มนี่ทุกอย่างเต็มที่แล้วก็มีหลายจุดมากๆนะคะตอนนี้มอสอยู่ชั้นบนสุดนะคะชั้น4เนาะแล้วก็เฮ้ยชั้นนี้ดีพวกขายพวกของที่ระลึกคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะIt's all collection. Yes, I'm a big fan. I've been a fan since I was a kid. I'm 34 years old. I used to go to these with my dad, and now it's just a tradition for me. So next year, I'm taking my son to his first WrestleMania. So it's just a thing that we do every single year. Why do you love play? Why you love to watch this game? So I love to watch it because of not only the fans, but also too the atmosphere, the stadium, the fireworks. Look at all the beautiful people from all over the country. It's just amazing. So.It's so many reasons to love this thing. You know, it's not just one. I got so many different reasons. All right. Yeah. Thank you so much. What's your name? My name is Jay. Jay. All right. Nice to meet you, Jay. You guys have a good one, okay? ของเรา455ใช่ไหมทุกคนนี่400ตรงไป457แล้ว455มันอยู่ตรงไหนวะสนามก็กว้างเนาะนี่ทุกคนนี่คือที่นั่งมอสนะฮะเซสชั่นที่455นะโลที่6นะเดี๋ยวมอสจะดูจากตรงนี้ไปดูสิก็ไม่ค่อยไกลเท่าไหร่นะก็ไม่ค่อยไกลเท่าไหร่เลยเดี๋ยวกล้องต้องช่วยซูมดูนะอยากจะบอกว่าสนามนี้มันเป็นสนามที่ทันสมัยที่สุดในลอสแอนเจลิสใช่ไหมทุกคนรู้ไหมว่าเขาใช้งบในการก่อสร้างอ่ะ6บิลเลียนนะ 6,000 ล้านเหรียญสหรัฐถ้าคุณค่าเงินบาท35น่าจะ 200,000 กว่าล้านเหรียญนะโอ้ตอนนี้เขาทำอะไรกันได้ยินป่ะเสียงโอ้โหที่นี่เราก็ต้องสั่งเครื่องดื่มนะคะ I'm going to put more right now I'm just letting it All right thank you นี่เขาบอกว่าฟองเยอะนะเดี๋ยวเขาจะใส่เพิ่มให้ตอนฟองยุบนะใจดีด้วยนะ Yeah okay only one โอ้โหแก้วนี้21เหรียญทุกคนแพงมาก600กว่าบาทอื้อหือแต่พี่เขาไม่รู้เขาเห็นกล้องหรือเปล่านะเขาเลยเติมให้อีกนะเอาจริงๆนะการกินเบียร์ที่นี่นะทุกคนเขาบอกว่าจะต้องเอาฟองออกแต่ว่าตอนมอสอยู่เมืองไทยจําได้ว่าลินเบียร์อย่าให้มีฟองแต่จริงๆแล้วฝรั่งอ่ะเขาจะลินเบียร์แบบให้ฟองออกมาจะได้ตอนกินแล้วแบบท้องไม่เป็นกรดไม่เป็นแก๊สนะคะเนี่ยปะเขาจะรอให้ฟองมันยุบแล้วเขาเติมให้เราใหม่เออเบียร์ผสมพริกแบบเต็มจนแพงถือว่าแพงมากปกติเบียร์ที่นี่นะแก้วละประมาณเท่าไหร่5เหรียญ7เหรียญที่นี่20เหรียญต้องเข้าใจนะเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะทุกคน
สนามกีฬาที่ไฮเทคที่สุดในลอสแอนเจลิสมันรักไงไม่ว่าจะทำอะไรนะคะก็ต้องถือเข็มขัดแชมป์ตลอดนะเห็นมีคนนึงนะอีกมือนึงก็จะถือของอีกเข็มขัดก็ต้องโชว์ก็เป็นความสุขของคนที่เขาเป็นแบบแฟนมวยปั้มเนาะทุกคนมอสลองสังเกตน้องที่รับออเดอร์แต่ละคนนะส่วนใหญ่จะไม่ใช่คนอเมริกันแบบคนขาวหรืออะไรนะส่วนเหมือนจะเป็นคนอินเดียเนาะคล้ายๆหรือว่าเป็นบริษัทอินเดียที่เขามาเทคโอเวอร์ขายของพวกนี้หรือเปล่าเพราะว่ามีหลายจุดมากเพราะว่าวันนึงเนี่ยเฉพาะขายเครื่องดื่มอาหารนี่แบบโอ้โหเกมครั้งนึงนี่ได้ตังค์เยอะมากนะมาได้ของกินมาแล้วนะคะเครื่องดื่มถือว่าผ่านตอนนี้เรามาแวะแบบรีวิวอาหารข้างบนก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวไปนั่งแล้วแบบที่นั่งมันแคบเฮ้ยคุณเริ่มแล้วเหรอกำลังจะเริ่มแล้วเดี๋ยวให้ดูหน้าอาหารก่อนอันนี้ฮอทดอกที่มอสได้มาดูนะอันนี้10เหรียญเฮ้ยเฮ้ยทำไมฮอทดอกเป็นอย่างนี้มันเป็นจัมโบ้เหรอ Oh my god มันแย่งกันเนี่ยเมื่อกี้พี่เขาทุบโต๊ะนะคือการมาดูมวยปั้มมันต้องโหดๆไงทุบเทิร์ฟอะไรเงี้ยSalty, yeah. So terrible. I just got one on the way. I just made a mistake. I knew it was bad. นี่ไงพี่เขาคอนเฟิร์มนะว่ามันแย่มากเราซื้อมาทำไมเนี่ยคว้างไปเลย อันนี้เป็นชีสแคสดิย่าเกมก็เริ่มแล้วนะคะรู้สึกว่าคนที่ท้าชิงนะจอห์นซีน่าเนี่ยจะมีคนเชียร์เยอะนะไม่ใช่อะไรหรอกข้างๆมอสอ่ะเขาเชียร์มอสเลยต้องเชียร์ตามเขาเขาแข่งกับออสตินนะแต่ตอนที่ออสตินมาเนี่ยคนรู้สึกจะโฮนะคะเห็นไหมถ้าเกิดว่าไหลนะคะแตะพื้นแล้วถ้ากรรมการนับครบ3ก็คือคนที่ไหลแต่พื้นก็คือแพ้เลยนะคะอันนี้กติกาที่มอสแบบรู้คร่าวๆนะแล้วก็แต่ละคนเนี่ยเขาก็จะมีท่าไม้ตายของแต่ละคนนะคือมันเป็นเหมือนธรรมะกับอาธรรมนะคะเราดูท่าไม้ตายเขาหรือเปล่าเอ้าอยู่ดีเขาก็หงายเจ๊งเอาแล้วเอาโดนแล้วโอ้ยล็อกล็อกนี่ท่าไม้ตายของซีน่าหรือเปล่าโอ้ยมีกัดมือไม่กัดมืออันนี้มันร้ายนะเมื่อกี้กัดหูนี่กัดมืออีกแล้วเป็นอย่างนี้ล่ะโอ้โห
ดูดิค้างอ้าวแล้วช็อตสำคัญด้วยนะตอนที่คนก็แบบเซ็งในสนามมันก็มีผิดพลาดกันได้นะคะทุกคนดูสิโอ้โหเอาแล้ว2 3อ้าวออสตินชนะเฉยแชมป์เก่าคว้าแชมป์นะคะโอ้โหเสียใจเสียใจกันใหญ่ก็หลายคนที่เชียร์ซีน่าก็เซ็งๆนะคะเอาจริงๆนะมอได้อ่านหาข้อมูลมาเขาบอกว่า WWE เนี่ยคือตอนนี้มันเป็นสปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์ใช่ไหมมันเหมือนการดูเพื่อความบันเทิงนะคะแต่ละคนก็ใส่อารมณ์ใส่อะไรไปและนักกีฬามวยปล้ำแต่ละคนเนี่ยเขาก็มีการเตรียมสคริปต์เตรียมอะไรไว้แล้วนะคะมันก็เหมือนคล้ายๆกับเป็นการแสดงก่อนหน้านี้เป็นมวยปล้ำเดี่ยวใช่ไหมต่อไปน่าจะเป็นทีมนะทุกคนเพราะว่าเขามากันหลายคนเลยตอนนี้คือมวยปล้ำเนี่ยมันจะสนุกตรงที่มันมีการยั่วยวนกันนะคะเพื่อแบบไม่ให้หน้าเบื่ออะไรเงี้ยเนาะเนี่ยมันเหมือนเรามาดูละครนะทุกคนเอาแล้วๆๆเอากรรมการเป็นผู้หญิงด้วยนะมีการเปลี่ยนเวทีนะคะเนี่ยอันนี้เราจำไม่เห็นนะในทีวีไม่รู้เขาเปลี่ยนเพื่ออะไรเนาะโอ้เปิดตัวกันอย่างนี้เลยเหรอเล็กๆไม่ใหญ่ๆต้อง WWE ห้อยสลิงกันมาเลยทุกคนเห็นบ้านแน่ๆอยู่งี้อยู่งี้เราต้องอาศัยกล้องซูมไปนะWe'll be right back.
ุดพุจุดไฟแต่เราไม่เห็นเลยเพราะว่าเรายืนหลังเวทีนะคะตอนนี้มันเป็นช่วงเปลี่ยนผู้นะคะมอสก็เลยพาทุกคนมาเดินดูอีกมุมนึงนะทุกคนคะเรานั่งตรงนู้นใช่ไหมเรานั่งตรงนู้นแล้วเรามองไม่เห็นอะไรเลยแล้วพอตอนเรามายืนตรงนี้ดูดิข้างหน้าเวทีอ่ะเขาจัดไฟอลังการมากเลยนะคะโถ่ยผู้ต่อไปนะคะเป็นมวยปั้มผู้หญิงนะน่าจะเป็นคนเอเชียด้วยป่ะทั้งรอบสนามนี่นะคะเขาจะมีจุดให้สำหรับคนที่นั่งวีลแชร์มานะคะจะได้นั่งบริเวณนี้นะคะมีแบบรอบสนามเลยก็ถือว่าเป็นงานที่มันมากๆเลยนะคะนี่ก็ยังไม่จบนะเขามีแข่งคู่ผู้หญิงต่อนะคะก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรถ้าเกิดว่าน้องๆเด็กๆดูอยู่เนี่ยก็อย่าลอกเลียนแบบนะคะเพราะว่าทุกคนเนี่ยนักกีฬาเนี่ยเขามีการฝึกซ้อมอย่างดีนะคะซ้อมว่าจะต้องเจ็บยังไงซ้อมท่านะคือเก่งมากๆเลยนะคะก็ถือว่าเป็นบรรยากาศนะคะของ WWE ที่หลายคนล่ำร้องแล้วก็อยากดูนะคะวันนี้มอสก็จัดมาให้ดูแล้วนะคะอยากดูกีฬาประเภทไหนอีกก็คอมเมนต์เข้ามาแล้วกันนะคะวันนี้บ๊ายบายดูต่อ